แฟร้านนี้ก็อร่อยดีนะออสนะโอ้ใช่พี่เห็นเลนนี่บอกมาว่าร้านนี้อร่อยเออบรรยากาศดีบรรยากาศดีร่มรื่นดีพี่นี่เราทางเขตทางพี่เนี่ยทางประตูออกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม้ผลจะเป็นส่วนใหญ่ก็ฉีดกันบำรุงกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่เอ๊ะถ้าเป็นทางพืชอื่นล่ะน้องออสถ้าช่วงแรกๆเนี่ยเราจะต้องทำยังไงเนี่ยเวลาเราอยากให้เกษตรกรเขามีต้นไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีๆอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันต้องเริ่มตั้งแต่นี่เลยพี่ตั้งแต่ตอนเริ่มปลูกเลยเริ่มต้นดีมีใช้ไปออกครึ่งอ๋อใช่ใช่ตำราวิชัยยุทธตำราวิชัยยุทธเลยพี่เพราะว่าถ้าปลูกแล้วต้นไม้ตั้งต้นได้เร็วมันสามารถโตได้ดีนะครับอย่างเช่นเขตผมตอนนี้นะพี่นะครับหลักๆตอนนี้เขามีอ้อยกำลังตัดอ้อยกันอยู่ใช่ใช่เขาเปิดหีบไปแล้วตัดอ้อยกันอยู่ตอนนี้ก็จะมีทั้งอ้อยตอพอตัดเสร็จแล้วก็จะมีอ้อยตออ้อยปลูกใหม่ใช่นะครับพี่จริงๆแล้วในเขตผมตอนนี้ก็แนะนำให้ใช้ตัวตรึมมันเป็นยังไงครับไปทำยังไงถึงให้อ้อยได้เจริญเติบโตได้ดีตัวนี้เวลาสมมติว่าอ้อยปลูกใหม่มันไม่มีรากใช่ต้นไม้สำคัญที่รากพื้นฐานเลยพื้นฐานเลยต้องมีรากรากเยอะรากใหญ่ต้นไหนที่มีรากเยอะเนี่ยโอกาสหาอาหารได้เยอะกินปุ๋ยดีใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็กินหมดนะครับตัวไอ้ตัวอ้อยที่ปลูกไว้แล้วตัดตอเนี่ยเป็นอ้อยตอเนี่ยไอ้ต้นเวลาตัดเนี่ยรากมันสะเทือนใช่มีผลกระทบมีผลกระทบใช่ใช่รากมันขาดพอทีนี้เวลาตัดเสร็จปุ๊บเราใช้ให้มันโตขึ้นมาใหม่ถ้าอ้อยปลูกใหม่เนี่ยเราใช้ตัวตึมชุบแค่ท่อนพันก่อนเลยก่อนปลูกตัวนี้ง่ายเพราะว่ามันอยู่บนบกอยู่แล้วอยู่บนดินอยู่แล้วเราสามารถชุบแช่ฉีดได้หมดเลยได้ทั้งหมดเลยได้ทั้งหมดเลยถ้าใครจะชุบก็ใช้สัก30ซีซีอัตราส่วนที่ใช้30ตอนนั้น20ลิตร20ลิตรนะครับก็ใช้ถังของ200ลิตรเลยก็ได้ครับผสมจุ่มลงไปเลยใช้วิธีจุ่มไปเลยจุ่มไปเลยชุบพอชุ่มปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาผึ่งไว้แต่ถ้าใครแบบอะไรอยู่ในแปลงอยู่อะไรอย่างนี้ก็แล้วก็ใช้เครื่องฉีดก็ได้ฉีดให้พอเปียกอ้อยตออ้อยส่วนอ้อยตอนี้อ้อยตอนี้ก็ฉีดที่ตออ้อยเลยที่ตออ้อยเลยใช่ที่ตออ้อยเลยพอจริงๆแล้วตัวนี้ตัวตึมเนี่ยมันจะไปช่วยกระตุ้นรากให้รากมันออกมาเยอะออกมาไวทีนี้การอัตราการฟื้นต้นเนี่ยเท่าไหร่อัตราการแตกรากดีต้นจะฟื้นเร็วแตกใบได้เร็วนะครับแสดงว่าเราไปทำให้ตัวตึมเนี่ยไปทำให้ต้นอย่างอ้อยเนี่ยคือมีรากเยอะขึ้นเยอะขึ้นมาใช่ก็คือรากนี่ก็เปรียบเสมือนของเหมือนมันปากของพืชอะเนาะใช่คือหาอาหารก็ตอนที่ยังไม่มีใบก็ต้องใช้รากนี่แหละใช่ใช่ต้องใช้รากเนี่ยถึงมีใบแล้วก็ใช้รากเหมือนเดิมเพราะว่าใบสังเคราะห์แสงยังไงก็ต้องใช้รากต้องใช้รากเยอะไว้ก่อนดีที่สุดแสดงว่าถ้ามีรากเยอะนี่มีชัยเกินกว่าครึ่งอย่างที่บอกจริงใช่ใช่ใช่เพราะว่าเป็นพื้นฐานอย่างกระปุกบ้านก็ต้องมีเสาเข็มรากเนี่ยมันเสาเข็มเลยยังไงก็ต้องมีให้เยอะไว้ก่อนและสำคัญต้องมีรากใหม่ด้วยใช่เพราะว่าถ้าอ้อยตอเนี่ยรากเก่ามันเยอะก็จริงแต่ว่าส่วนมากรากเก่าหาอาหารได้ไม่เก่งแล้วเราต้องเอารากใหม่ให้เกิดรากใหม่เวลาเขาหาอาหารตามรอบๆคนต้นรอบๆตัวเขาเนี่ยมันจะหาอาหารดีขึ้นแสดงว่าตัวตึมนี่คือไปกระตุ้นให้รากออกมาได้ใหม่ด้วยแล้วก็หาอาหารได้มากขึ้นด้วยมีปริมาณรากเยอะมากขึ้นใช่ทีนี้เวลาเขาฟื้นต้นเนี่ยออกบงออกใบเนี่ยเขาก็จะทำเจริญโตได้ดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับพอเราเติบโตเร็วขึ้นปุ๊บเราจะใช้ตัวสูตรตั้งลำแปดซองใช้สูตรนั้นเสร็จไหมได้หมดได้หมดแล้วอ้อยอ้อยมีโตวไวพอต้อยโตวไวปุ๊บน้ำหนักเขาจะดีนะครับน้ำหนักเขาจะดีที่สำคัญเลยเริ่มแรกเลยเนี่ยถ้าใครจะปลูกหรือว่าใครจะทำอ้อยนะครับใช้กระตุ้นรากก่อนเลยกระตุ้นรากก่อนเลยจริงๆแล้วในตัวตึมเราเนี่ยใช้ได้หลายพืชเลยครับครับใช้ในไม้กระถางข้างหน้าเราเนี่ยที่มันเขียวๆเช้าๆเนี่ยร้านสวยงามกระถางตอนนี้ก่อนกลับต้องบอกเขาสักหน่อยแล้วต้องบอกนะใช้ตัวตึมมาราดควรสักหน่อยนึงนี่จะใช้ตึมแต่แรกไม่มีปัญหาใช่จริงๆแล้วตึมเราเนี่ยใช้ในเท่าไหร่ได้กว้างได้กว้างได้กว้างคือทั้งไม้ประดับไม้ดอกที่ย้ายก้าใครคิดจะย้ายก้าคิดจะปลูกต้นไม้ใหม่ตัวตึมได้หมดเลยได้หมดเลยอ่ะครับแล้วที่สำคัญคือเท่าไหร่พอต้นโตไวปั๊บอย่างเช่นผมเคยเจอนะพี่นะในมะละกอเขาปลูกในถุงดำก่อนใช่ใช่ใช่แล้วเขาย้ายก้าลงไปพื้นดินปั๊บนะครับเขาใช้ตัวตึมเนี่ยฉีดเลยฉีดเลยกระตุ้นโอ้คนนี้ติดไวแล้วติดไวรากติดพื้นไวเนี่ยตรงจุดนี้บางเกษตรกรบางหรือบางทีเนี่ยเขามองข้ามนะว่าเอ๊ะเราก็ทำเหมือนเดิมนี่แหละไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแต่นี่คือเทคนิคที่เพิ่มขึ้นนะครับฉีดตึมลงไปช่วยเขาหน่อยแหมพืชแล้วก็เติมเรื่องเติบโตได้ดีคิดจะปลูกต้นไม้บางทีต้องดูรากเขาหน่อยนึงใช่ใช่แต่ทุกพืชเลยคือถ้ารากเขาเยอะแล้วเขาอยากเขาต้องต้นได้ไวใส่ปุ๋ยเขากินได้ดีปุ๋ยก็ไม่ใช่ว่าถูกนี่ขนาดต้นอ้อยที่อย่างออสบอกนะทั้งมีต้นใหม่ตอใหม่ตอเก่าเงี้ยนะยังเติมยังช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้พืชแบบพืชแบบเล็กๆอะไรธรรมดาสบายเลยแค่นั้นเองปลูกแป๊บเดียวงามเลยนะแป๊บเดียวงามเลยใช้ได้เลยพี่ตัวนี้แล
แล้วเราผสมนี่เราผสมตึมอย่างเดียวไม่ต้องผสมอย่างอื่นใช่ไหมอะไรในการเล่นถ้าตึมเราใช้ราดโคลนเนี่ยเราใช้ราดโคลนที่พื้นดินนะครับเราใช้ตึมสารเสพติดซีฉีดพ่นที่พื้นดินแล้วลดน้ำตาลได้เลยแต่ถ้าเราฉีดทางใบอาจจะบวกชัวร์ๆอาจจะบวกแซงคิวเพิ่มไปได้อีกได้อีกกระตุ้นเสริมเข้าไปเลยมันโตไวขึ้นฟื้นเร็วขึ้นดีๆครับงั้นเดี๋ยวเรากินกาแฟเสร็จเราก่อนกลับเราไปบอกเขาหน่อยเนาะร้านเขาสวยๆอย่างนี้เอาช่วยหน่อยต้นไม้ดีๆต้นไม้ดีจะได้สวยงามสวยงามสวยเรื่องตาคาเดเยอะ